วันนี้เรามีเมนูอร่อยๆด้วยพ่อขวัญเติมเสน่ห์ให้ทุกเมนูสร้างสรรค์เติมพ่อขวัญที่คัดสรรวัตถุดิบคุณภาพมาฝากกันค่ะกับสปาเกตตี้ผัดมันปูพิโรจน์วิธีทำใส่น้ำมันพืชลงในภาชนะนำขึ้นตั้งไฟพอร้อนใส่กระเทียมสับพริกขี้ฟ้าเหลืองสับและพริกขี้หนูแห้งซอยผัดจนมีกลิ่นหอมใส่เส้นสปาเกตตี้ต้มสุกปรุงรสด้วยมันปูเสวยตราพ่อขวัญซอสหอยนางรมน้ำตาลทรายและพริกไทยป่นผัดให้เข้ากันใส่กระชายซอยใบมะกรูดพริกขี้ฟ้าเหลืองซอยเป็นเส้นพริกไทยอ่อนตัดช่อและใบกะเพราผัดให้เข้ากันแล้วปิดไฟตักใส่ภาชนะโรยด้วยไข่กุ้งและเนื้อปูตกแต่งด้วยใบกะเพราทอดและพริกชี้ฟ้าแดงแกะสลักรูปดอกไม้พร้อมเสิร์ฟค่ากับเมนูสปาเกตตี้ผัดมันปูพิโรจน์เปลี่ยนเมนูอาหารธรรมดาให้พิเศษยิ่งขึ้นด้วยพ่อขวัญขวัญใจคู่ครัวนะคะ